สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม melhor youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่ครึ่งนะครับดุเดือดนะครับโอ้โหคือในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมอัพข่าวลิเวอรพูลขึ้นไปอะเรื่องราวที่เด่นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับ เป็นเรื่องราวของซอฟยานอนาบัตนะครับขอ,อยัดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเข้มข้นทุกข่าวนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรนนิวคาสเซิลก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับได้มีการ เสนอให้ไอแซคเฮเดนนะครับไอแซคเฮเดนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนนิวคาสเซิลเกือบจะลืมเขาไปแล้วนะครับไอแซคเฮเดนนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับในตำแหน่งกองกลางตัวรับของนิวคาสเซิลในปัจจุบันนะครับเป็นอดีตเยาวชนของอาร์ซนอลอายุ28ปีนะวันนี้นะครับไอแซคเฮเดนนะครับกองกลางตัวรับนะครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องย้ายออกจากอาร์ซนอลนะครับบทความของเดเรนอัมโบสได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่า นักเตะวัย28ปีคนนี้เขานะครับถูกนอร์ซิตี้ยืมตัวไปฤดูกาลที่แล้วแล้วกลับมาวันนี้นะครับสโมสรลูต,ตันทาวอ่ะต้องการใช้งานเขาและตัวของดารินเอมโบสครับก็ชัดเจนนะว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยควรปล่อยกองกลางนะครับอย่างไอแซคเฮเดนออกไปเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยเนี่ยคือจุดที่แย่ในชีวิต ในขณะที่ชอนล,ลองสตาร์ฟนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่อาจจะกลายเป็นผู้เล่นสำรองที่ไม่ได้เล่นเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเฮเดนนะครับควรจะไปอยู่กับรูตันทาวซึ่งเขาจะให้โอกาสในการลงเล่นเอาตรงๆนะนิวคาเซิลต้องการปล่อยไอแซคเฮเดนออกไปรูตันทาวนะครับต้องการคนมีประสบการณ์วันนี้เขามีลอสบ์คเร์อยู่นะครับแต่ว่าไอแซคเฮเดนน่าจะเป็นตัวเลือกที่สำคัญเลย เฮเดนจะได้รับประโยชน์จากการไปอยู่กับ u ูตันทาวโดยตรงเขาจะมีโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เป็นอดีตดาวเตะของไอซ์ n a ตตอนเป็นอดีตน,นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าตอนนี้นั้นนิวคาเสเซิเปิดโอกาสให้ไอแซคเฮเดนย้ายทีมได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโทชินอาดราบีบ อ d r รา a b บิ o อชื่อยาวหน่อยผมเรียวกว่าโทชินละกันนะครับโทชินคือใครนะครับโทชินเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กของฟูลแลม1้6เเซนติเมตรหนัก80กิโลกรัมเซนเตอร์แบ็กของฟูลแลมรายนี้นะครับเก่งมากแต่สเปอร์เนี่ยติดต่อกับเขานะแต่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโทชิน อาดาราบิโอโยได้สเปอร์นะครับตอนนี้นะอาจจะไม่เซ็นสัญญากับโตชินเพราะว่าในรายงานจากด h อินด e เพนเดนต์เนี่ยเขาบอกเลยว่าฟูลแลมเนี่ยนะครับเขากำลังกิจาร์ขายโตชินให้กับโมโูนาโคเขาไม่ขายให้กับสเปอร์และอย่างหนึ่งนะครับสเปอร์เป็นทีมร่วมเมืองลอนดอนนะ่ะ โมนาโกเนี่ยสามารถเซ็นสัญญากับโตชินได้ข้อตกลงน่าดึงดูดกว่าสเปอร์อีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปอร์เองก็ต้องหาเพื่อนรายใหม่นะเพราะว่าสเปอร์เพราะว่าสเปอร์จะไม่ได้โตชินละโตชินเนี่ยน่าจะไปอยู่กับโมโนาโกนั่นหมายความว่าสเปอร์จะต้องลดลำดับความสำคัญการเจราจาต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการโน้มน้าวลักเตให้ย้ายมาสเปอร์ไม่ประสบความสำเร็จในดีลของโตชิน a d ดรา r าบิโอนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับยังมีนักข่าวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟาเบียนฮาคินเนี่ยเขาพูดใน IMC s p o t นะว่ามาโคซิวาต้องการให้นักเตะร,รายนี้ตอนแรกให้ไปอยู่กับสเปอร์ด้วยเงื่อนไขเงินสูงแต่ไม่ไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนี้นะครับน่าจะไปอยู่กับโมนาโกเพราะว่าโมนาโกจ่ายเงินเยอะกว่า สเปอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซีมิลาน Milan, นะครับแฟนเอซีมิลานยังมีอยู่ไหมครับเพราะว่านานๆก็จะมีข่าวทีอย่างเงี้ยครับล่าสุดนะครับเอซีมิลานนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะฟังข้อสเสนอของดิวอคโอลิกี้โอลิกี้นะครับเป็นผู้เล่นของมิลานอยู่และเวสแฮมยูเต็ดต้องการ เซ็นส,สัญญากับดิวอกโอลิกีอดีตนักเตะของลิเวอร์ p o o จริงเขาต้องการกลับอังกฤษและอย่างหนึ่งนะครับการมาเล่นให้กับเวสต์แฮมยูนเต็ดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาแล้วเพราะว่าตัวของโอลิกีไม่ได้เล่นให้กับเอซีมิลานเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาต้องการให้โอลิอีย้ายทีมคําถามเวสต์แฮมยูนเต็ดควรเซ็นสัญญากับดิวอกโอลิกีอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลหรือไม่คําตอบคือควรมากมาก เพราะเขามีประสบการณ์กับลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับเขายิงได้เประตูจาก34นะัดโอริกีเองนะครับสามารถช่วยเหลืองานเดวิดมอยดได้เจคอปยกให้เขาว่าเป็นนักฟุตบอลที่เหลือเชื่อนะครับและการที่เขาจะมาอยู่กับเวสต์แฮมยูเต็ดนะโอริกีเนี่ยจะมีความสําคัญพอสมควรเลยแหละเขาจะได้รับโอกาสในการลงเล่นนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการขายฟอรินโบโรกันเนี่ยคือมันมีบทความของดานิแอมโบสเขียนไว้ว่าอาร์เซนอลต้องการกองหน้าใช่ไหมแต่กองหน้าที่ยอดเยี่ยมอย่างโบโรกันน่ะกับถูกขายแน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะโบโรกันยิงประตูเยอะแยะมากมายตอนอยู่กับแลงส์21ประตูอะ จาก28นัดแต่สุดท้ายแล้วเขามีกองหน้าชั้นยอดอยู่นะแต่เขากลับขายกองหน้าชั้นยอดอย่างบุลกันไปมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไงเพราะว่าในฟุตบอลลอนดอนก็บอกว่าเมื่อขายบโบุลกันและเวลาของตลาดนักเตะน้อยอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพูดตามตรงบโบุลกันเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยเหลืออาร์เซนอลได้อาร์เซนอลควรเก็บฟอินบุลกันไว้กับทีม ควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วอาร์เซนอลจะเสียใจภายหลังถ้าขายบรุกันออกไปเมื่อเขาต้องการกองหน้าถึงแม้ว่าการขายนั้นจะช่วยพัฒนากฎ Financial Fair p l y y ที่ทำให้อาร์เซนอลหลุดอยู่นะครับมันจะไม่ห่างไงเพราะมันเกี่ยวกับการซื้อรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิมองลองเล่กันนะครับคิมองลองเล่ก็บรรลุข้อตกลงกับแอสตันวิลล่าเรียบร้อยนะครับการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเอกสารลงนามพร้อมแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าคิมองลองเล่ก็จะมาอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับกลับมาเล่นในพเมารีอีกครั้งหลังจากสเปอร์ไม่เซ็นสัญญากับเขานะครับคิมองลองเล่บไม่จะเป็นต้องปรับตัวมากอุนอายเมครบสามารถสื่อสารได้สบายเลย และที่แน่ๆนะครับดีเรียโดยชองก็มองว่าลองเล่เนี่ยสามารถเล่นทีมชาติฝรั่งเศสได้นะเขาเป็นทีมชาติฝรั่งเศสใช่ไหมใช่เขาอะนะครับยังสามารถใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือทีมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับลองเล่มาอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ยเขาก็มีมุมมองนะว่าลองเล่สามารถใช้ประสบการณ์นี้ช่วยแอสตันวิลล่าได้นะครับก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซอฟยันอลบัตนะครับโอ้โหเรื่องรุ่นเกิดขึ้นวันนี้นี่มันมันมันเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะคืออย่างนี้ครับอลบัตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมฟิออรนติน่าในเกมกับลาบิกเวียนนาเขาไม่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ซ้อมเดียวรอมาอยู่กับแมนยูเท่านั้นรอมาอยู่กับแมนยูเท่านั้นฟิออรรอราคาจากแมนยู แต่แมนยูเสนอราคาไม่ได้เพราะติดกฎไฟแนนเชลลล่าสุด n o t t i ิงแฮมฟอ r e เรยื่น17ล้านปอนด์ฟีออรับข้อเสนอแล้วตอบตกลงแล้วแต่อาราบติปฏิเสธการย้ายไปอยู่กับ n o t t i n g h ฮมฟอ r e เรสเฉยเลยครับยื่นเงินแล้วฟีออรับด้วยแต่อาราบติไม่ไปแล้วมหาการ์ดนี้จะจบยังไงอะ รายงานระบตุต่อนะครับว่าอารบัตินะครับได้ปฏิเสธนอตติงแฮมฟอร์เรสทั้งที่สโมสรฟิออลินตินารับแล้วอารบัติปฏิเสธการย้ายทีมเขาต้องการมาอยู่กับแมนยูทีมเดียวแต่แมนยูจ่ายเงิน17ล้านปอนด์ไม่ได้เนี่ยและอย่างหนึ่งนะครับเพราะติดกฎไฟแนนเชียลเนี้ยอารบัติเนี่ยจะขอยืมตัวฟิออก,ก็ปฏิเสธ นั่นก็หมายความว่าเอเล็กเตนแฮกนะครับต้องรีบขายนะักเตะออกไปก่อนและตอนนี้นะขายไม่ได้นั่นก็หมายความว่า17ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเงินอาราบัดจะจ่ายได้เลยนะแต่เขาจะรอข้อเสนอแมนยูเพราะว่าจัแกแรงข่าวผมมาจากสปอร์ตอิตาเลียเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาราบัดปริเสธการย้ายมาอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสทันทีเพราะต้องการร่วมแมนยูในซัมเมอร์นี้เท่านั้นโดยการตัดสินใจขอสโมสร ไม่เอาไม่มันไม่มีผลต่อตัวเขาเอาตรงอะ่ะมันมีด้วยเหรอมีนะครับนักเตะปฏิเสธการย้ายทีมได้นอ t t ติแอนโฟรเรส s ไม่ได้ผิดนะครับยื่น17ล้านปอนด์และรับข้อเสนอแล้วด้วยแต่อารบัตไม่ไปไงเขาจะมาแมนยูทีมเดียวครับชัดเจนนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกัอที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นบูโน่เฟอรเดส2.0มีด้วยเหรอมี นักเตะค,คนนี้นะครับชื่อว่าเจา้าชื่อเจ้าอะไรนะเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่านดีๆนะภาษาอะไรโปรตุเกสอะภาษาโปรตุกสนะครับจเจ้าเนวสจนเจ้าเนวสคือใครเป็นนักฟุตบอลวัย18ปีของสโมสรมอ,อะไรเนี่ยเบนฟิก้าเบนฟิก้าอีกแล้วนะครับคือจริงๆอะนะครับจเจ้าเนวสนะครับกองหน้าาวรลูกของเบนฟิก้ารายนี้นะ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้คุยรายละเอียดส่วนตัวเพื่อเซ็นสัญญากับเขาคนนี้คือบูโน่ฟอนเดส2.0เป็นเวอร์ชันอัปเกรดจริงๆแล้วนะครับเจ้าในเวสเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมถูกค่าตัวในการย้ายทีมของเจ้าในเวสนะครับอยู่ที่ประมาณเ,าเดี๋ยวขอดูตัวเลขก่อนผมจำไม่ได้8.6ล้านปอน จเจ้าเนวสติดทีมชาติโปรตุเกสรุ่นยู21ปีเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ8.6ล้านปอนด์ตามราคาในตลาดแต่เป็นซิก้าในโกงให้สูงอยู่แล้วคำถามสําคัญเจา้าเนเวสจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไหมเด็กคนนี้นะครับเป็นกองกลางที่รับการขนานนามว่าเป็นบูโน2.0เนี่ยจะมาได้ไหมเขามีสีติการเข้าสกัดบอลบล็อกบอลเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วที่แน่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย คือเบนฟิก้าเนี่ยไม่ค่อยชอบเชลซีเท่าไหร่เบนฟิก้าเนี่ยเขาไม่อยากจะขายให้เชลซีแต่อยากจะขายให้แมนยูมากกว่านะครับประมาณ8.6ล้านปอนด์ขั้นต่ำนะรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ามาคูคุเล่ากันนะครับเอาใหม่นะมาคคูคุเลีาผมเอาตามที่แฟน แมนยู U, ใช่ไหมที่แนะนําผมเรื่องชื่อในภาษาสเปนอ่ะบัคค้า,าคอ่านตาม Google ไม่ได้แต่อ่านตามภาษาสเปนได้เหมือนเดวิดบีเดวิดบีย่าอะไรเงี้ยครับอะมาคูคูเล่านะครับแน่นอนครับตอนนี้นะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนยูอันนี้เรารู้ละแต่วันนี้รายงานจากด a แ l a n ติกบอกเลยว่าการยืมตัวระยะหนึ่งอะเอเล็กตนแฮกต้องการยืมตัวมาคูคูเล่ยมาคูคูเล่านะ แต่ว่าเชลซีขอ7ล้านปอนด์แมนยูจ่ายได้แค่2ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าดิวคืนนี้ที่นักเตะย้ายทีมมันอยู่เนี่ยดอนนี่เนี่ยกำลังไปเนี่ยอาจจะทำให้มีเงินส่วนหนึ่งมาเซ็นสัญญากับคนนี้ได้ในเดนติกบอกว่ามาคุคุเรยยะนะครับแมนยูติดต่อกับทาเลฟิโก้ด้วยนะ30ปีก็ติดต่อเพราะอะไร เพราะว่าทาราฟิโก้ถูกกว่ามาร์คูคูเลียาเพราะเชลซีขอเจ็ดอ่ะแต่ทาราฟิโก้ถูกกว่าแต่ยังไม่เปิดเผยตัวเลขแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะจ่ายแค่สามสามจุดหกล้านปอนด์เองมั้งทาราฟิโก้นี่นะถูกมากถูกกว่าครึ่งหนึ่งของดีลของอะไรอะ่ะเมกี้เจ็ดล้านปอนด์อ่ะคูคูเลียาอีกนะครับดังนั้นนะครับมาร์คูคูเลียานะครับยังคงเป็นดีลอันดับหนึ่งของแมนยูนะ จ่ายแต่แต้องจ่ายค่ายืม7ล้านปอนด์มั้เชลซีเขาไม่ยอมหรอกแต่มันยุจ่าย7ล้านปอนด์ไม่ได้ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะพบกันครึ่งทางหรือเปล่ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับในค่มมคืนนี้นะครับเรื่องราวของแรนกราเวนเบิร์กนะครับกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องดูวันเส้นตายในช่วงหัวค่มมนะครับผมทำข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลไปแบบละเอียดมากเลยวันนี้ นานมาก46นาทีอะพูดละเอียดทุกเรื่องผมพูดไม่กระทั่งดิวการ์เวนเบิร์กนะการเวนเบิร์กเนี่ยสรุปง่ายๆตลาดนักเตะวันสุดท้ายนะครับใครยื่นมาเนี่ยราคาดีได้และการเวนเบิร์กเนี่ยในงานสกายสปอร์ตเยอรมนีนะถูกผลักดันให้ย้ายทีมนะครับผลักให้มาลิเวอร์พูลด้วยผลักให้มาลิเวอร์พูลด้วย,วยเพราะแมนยูติดกฎฟันเดนเชียล มัยัมนิีต้องการข้อเสนออย่าเป็นรูปธรรมเอาให้มาแน่ๆว่ามากี่บาทนะครับก็รอดูกันเจอกันคอบบอกแล้วเนาะก็กางบ็อกซ์บ็อกคนนี้เหมาะมากนะครับแต่แมนยูก็สนใจยื่นข้อเสนอด้วยยืมตัวเหมือนกันนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตไล่ข่าวไปเลยนะวันนี้เยอะมากเหลือเกิน เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาคินันยาดิสนะครับเคนันยาดิสเนี่ยนะครับเป็นดาวรุ่งของยูเวนตุสวันนี้นะครับเขาขยายสัญญากับยูเวนตุสถึงปี2027นะครับก็การนักเตะย้ายออกไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาติอุสดูเนสนะครับสรุปนะตอนนี้ปไป,ปมาเนี่ย 60ล้านยูโรเฉยเลยนะครับเงื่อนไขในการเซ็นสัญญากับมาติสตูเนสนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าแมนซิตี้จะถอย,อยงไงแต่มาติสตูเนสเนี่ยไปไปมามาแมนซิตี้ต่อรองราคากันไปที่60ล้านยูโรและตอนนี้นะมาติสตูเนสนะมีเงื่อนไขาการไปอยู่กับบู๊นะครับโดยค่าตัว5ล้านปอนด์บวกการขาย50%ในครั้งต่อไปนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะแมนซิตี้นะครับได้ส่งโทนี่อะไรนะ อันเนี้ยโทโทมสัสเหรออ่านว่าโทมสัสก็ปะอ่านว่าทอมมี่ผมอ่านว่าทอมมี่ะนะครับทอมมีด่ดอยส์นะครับก็จริงๆนะครับกองกลางของบู๊พแฮมตันตอนเนี้ยเด็กคนเนี้ยนะครับคือคือน่าจะเป็นเด็กเก่าของแมนซิตี้อ่ะตอนนี้ก็จะไปอยู่กับบูฟแทนนะครับจะไปอยู่กับบูฟแทนบูฟพเซ็นห้าล้านปอนด์แต่ว่ามาทิลตูเน็ตไปอยู่กับแมนซิตี้เนี่ย ห้าสิบถึงหกสิบล้านปอนด์อ่ะ50า0ถึงหกสิบล้านยูโรนะครับเรื่องเงินก็จะงงงหน่อยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นอ่าเรื่องราวของเดี๋ยววันนี้มาทิโอตูเนตนี่มีข้อมูลเยอะมากเลยเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโคพาเมอร์นะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ยเป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอายุ21เ็ดปี ทีมชาติอังกฤษรุ่นยู -21 ปีด้วยนะครับล่าสุดน,นะครับโคพาเมอร์ได้รับความสนใจจากเชลซีนะเชลซีต้องการปิดดีลนี้ทันทีเพราะว่าต้องการเอาโคพาเมอร์เนี่ยนะครับเพราะเชลซีต้องการโคพาเมอร์จริงๆก็รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรลูตันทาวนะครับล่าสุดน,นะครับลูตันทาวต้องการเซ็นสัญญาก,กับเทเดนแมนกี้นะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ได้ตกลงนะครับย้ายทีมแบบถาวรน,นะครับแล้วจะมีการตรวจร่างกายทางการแพทย์เร็วๆนี้นะครับทานทีเมงกี้นะครับหวยออกที่คนนี้นะนั่นก็หมายความว่าเปิดโอกาสในการปิดดิวอาราบัตเลยรอดูกันนะครับในขณะที่เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับตอนนี้นะครับเรื่องราวของการประเมินเขาในการย้ายทีมครั้งต่อไปเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้สโมสรอนรอริยองกับเจนัวยังไม่ได้ยื่นนะ แล้วก็แมนยูปฏิเสธเรอวโซซิเดตอีกรอบเพราะอยู่ๆก็จะมาขอยืมอ่ะลอริยงเนี่ยในสื่อต่างประเทศรายงานว่าได้บรรลุข้อตกลงกับดอนนี่แล้วแต่ในสื่อโรมาโน่บอกว่ายังไม่บรรลุแต่อีกสื่อหนึ่งที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับบรรลุข้อตกลงการยืมตัวไปอยู่กับสโมสสลอริยงแล้วนะครับแล้วก็บายควาว่าถ้าดอนนี่ย้ายทีมแบบยืมตัวหรือเซ็นขาดก็ตามน่ะรายงานจากฟุตเมคาโต้นะบอกเลยว่า แมนยูรับข้อเสนอยืมตัวจากโอริยงแล้วแต่โอริยงนะครับต้องตกลงการย้ายทีมแบบถาวรอ,อีกทีนึงถ้าจเจ้าจริงๆนั่นก็หมายความว่าดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเล่นเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมด175นัดยิงไป41ประตูทำไป34แอซซิสก็จะยืมตัวไปอยู่กับโอดิยงตลอดฤดูกาลแล้วจะพบออปชั่นซื้อขาดไหมรอดูกันนะครับ หมดหรือยังอ้โหันนี้อัปเดตหมดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีครับพิกอีกแล้วนะล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea ต้องการดึงเจ้าฟเฟลิกกลับมาเล่นให้กับเชลซีอีกรอบนะครับในสื่อตามเล่รายงานว่านะครับหลังจากที่วูสนใจเจ้าฟเฟลิกใช่ไหมตอนนี้นะครับสโมสรเชลซีอาจจะไป,ไปที่เจ้าฟเฟลิกเพื่อยืมตัวเขาคราวนี้ไม่ใช่ยืมตัวธรรมดาจะเซ็นขาดเลยก็จะดึงตัวเขามาอยู่กับทีมนะครับก็ ต้องแข่งกับบาร์เซโลนานะเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยให้เอเดโก้กำลังปิดอยู่นี้ก็รอดูกันนะครับเชลซี Chelsea จะต้องแข่งกับบาซ่านะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับลีสยูไนเต็ดนะครับก็จะขอเซ็นสัญญานะครับดีเจกสเปนยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้นะครับเพราะว่าลีสเนี่ยต้องการเติมแก่งเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีลนี้จะสำเร็จแล้วนะ เหมือนจะสำเร็จแล้วนะครับดเจ p a สเปนก็น่าจะมาอยู่กับปีสูนิเตดนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนัเตะล่าสุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับไอแซคเฮเดนนะครับกองกลางตัวรับของนิวคาสเซิลต้องย้ายทีมนะเขาเสนอให้ไปอยู่กับลูตันทาวเพื่อโอกาสในการลงเล่นนะครับส่วนเรื่องราของ อาโตชินอาดราราบิโอโยนะครับก็ไม่สามารถไปอยู่กับสเปอร์ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขส่วนตัวเขาน่าจะไปอยู่กับมูนโคนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาใครเนี่ยโอ้โหนี่ดิวอคโอลิกีนะครับก็มีโอกาสมาอยู่กับอาเวสแฮมิลต็ดนะครับส่วนอาร์เซนอลที่จะขายโบรลกันออกไปเนี่ยสักวันหนึ่งอาร์เซนอลอาจจะเสียดายก็ได้นะเขาอาจจะกลายเป็นเทพล่างทองก็ได้นะครับ ส่วนทีมมองลองเล่นะครับก็ปิดดีลกับแอสตันวิลล่านะครับเตรียมเดินทางมาตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ซอฟยานอาราบัตนะครับ17ล้านปอนด์ของฟอเรสต์เนี่ยฟิออรรับแล้วแต่อาราบัตปฏิเสธการไปอยู่กับฟิออรรอแมนยูทีมเดียวเนื่อง็หมายความว่าถ้าเกิดดอนนี่ย้ายสําเร็จคืนนี้นะอาราบัตก็มีโอกาสมาในรูปแบบการยืมตัวนะแต่แต่ว่ายืมตัวจริงๆเขาไม่เอานะฟิออต้องการให้ซื้อ25.7ล้านปอนด์ 17ล้านปอนด์ก็มาแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของนิวบูโน่ฟอนเดนสนะครับหรือบูโน่2.0เนี่ยก็คือเจ้าในเวสนะครับก็ต้องยื่นไปจุดล้านปอนดอ์ยางต่ำนะนั่นคือราคาต่ำสุดนะส่วนมาร์คคูคูลเลียมาร์คคูคูลีย่าน่าจะมีโอกาสย้ายทีมได้ยากนะครับแล้วก็ยากตรงไหนเพราะมันทีกฎ f i นแ n นเชียลไง7ล้านปอนด์มันจ่ายไม่ได้ แล้วก็นัทกาเวนเบิร์กนะครับดูกันวันสุดท้ายไปเลยวัดกันไปเลยนะเรื่องราวของเคนเนนยาดิสนะครับก็เซ็นสัญญาก,กับยูตุสนะครับเจ้ามาเจ้าไอ้ไอะไรนะมัตุยส์นูยเยสมัตุยส์นูเนสนะครับก็ปิดเดียวกับมนซิตี้ด้วยนาคา60ล้านยูโรนะครับหรือมัน55ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแล้วก็เรื่องราวของโคพาเมอร์นะครับเชลซีต้องการเซ็นจริง แล้วก็ลูตันทาว์นะครับเตเรียมเซ็นสัญญาถาวรกับเทเดนแมงกี้แล้วก็ดอนนี้ฟานดเบกก็จะตกลงข้อสเสนอกับลอริยงละนะครับก็น่าจะไปอยู่นั่นส่วนเจ้าฟเฟลิกนะครับเชลซี Chelsea จะดึงกลับมาอีกทีแล้วก็ดิเจ็สเปนไปอยู่กับลีสุนิเตดแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ